ร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free Brand ซุปไก่สกัดหากพูดถึงนักเทนนิสชายไทยปิ๊กดนัยอุดมโชคคือคนที่รับใช้ประเทศชาติมายาวนานที่สุดดนัยถือเป็นหนึ่งในตำนานที่ขึ้นชื่อในเรื่องจิตใจสู้ไม่ถอยคว้าแชมป์มาแล้วทั้ง4เกมและเอเชียนเกมส์สร้างผลงานกระฉ่อนโลกหลังเอาชนะฮวนคาร์ลอสเฟอเรโลอดีตมือหนึ่งของโลกในศึกออสเตรเลียนโอเพ่นปี2007และทะยานขึ้นสู่อันดับ77ของโลกล่าสุดในวัย33ปีดนัยประกาศแขวนแร็กเก็ตแบบช็อควงการอะไรที่ทำให้เขาตัดสินใจวางมือเราไปฟังจากปากผู้ชายคนนี้กันครับปิ๊กดนัยอุดมโชคและตอนนี้อยู่กับผมแล้วนะครับคุณปิ๊กดนัยอุดมโชคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปิ๊กคุณประกาศเลิกเล่นเทนนิสในวัย33โดยคุณบอกเหตุผลว่าคุณไม่อยากให้ผมเชิญคุณมาออกรายการก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับหมายถึงว่าไม่อยากจะเชิญให้มาออกว่าเมื่อไหร่พี่จะเลิกสักทีประมาณเนี้ยแต่ว่าอยากจะจบแบบสวยๆคือได้เหรียญทอง4เกมปุ๊บก็จบก็เหมือนกับว่ายังมีภาพดีๆในการที่ผมจะเลิกอยู่ครับครับก็คืออยากจะอำลาณจุดสูงสุดใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทำใจยากสำหรับนักกีฬาหลายคนนะครับเพราะว่าตอนที่สามารถได้แชมป์เหรียญทอง4เกมครับใจหนึ่งก็ต้องคิดว่าเรายังเป็นที่หนึ่งในเอเชียนะแต่คือเหมือนกับว่าผมเนี่ยแพลนเอาไว้แล้วว่าการเล่น4เกมครั้งล่าสุดเนี่ยจะเป็นครั้งสุดท้ายในการเล่นให้ทีมชาติแต่ว่าก็ยังไม่ได้แพลนว่าจะเลิกอาชีพแต่ว่านี่ตกใจมากเลยนะเนี่ยพอได้เหรียญทองปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันก็น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่น่าจะประกาศเลิกเล่นครับ19ปีหากให้เลือกแค่1ช็อตเด็ดในชีวิตจาก19ปีคิดว่าวันนั้นคือวันไหนวันนั้นเหรอวันที่ชนะลีฮงเต็กครับอ๋อนั่นคือแชมป์เหรียญทองเอเชียนเกมลีฮงเต็กนี่ก็เป็นนักเทนนิสที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใช่ครับมือ36ใช่มั้ยครับผมใช่ครับแต่เขาเป็นคนฉลาดมากเขาคือคนส่วนใหญ่นักกีฬาส่วนใหญ่เวลาเลิกแล้วเนี่ยไม่รู้ชีวิตจะต้องทำอะไรครับดันนายอุดมโชค เลิกเล่นโดยตัวเองรู้ว่ามีงานใหม่เงินนี่เท่าเดิมแต่เหนื่อยน้อยลงครับคุณนี่สุดยอดอย่างคุณเป็นอะไรฮะตอนนี้โค้ชครับเฮ้ยจริงดิใช่นักเทนนิสไต้หวันนามว่าลูเย็นชุนครับอะไรนะฮะลูเย็นชุนลูเย็นชุนครับโอ้ยแล้วทำไมอยู่ดีถึงตัดสินใจเป็นโค้ชอ่ะก็เหมือนกับว่าผมก็แพลนเอามาไว้ว่าเทนนิสเราก็อาจจะไปได้อีกระยะหนึ่งแต่ว่าการเป็นโค้ชเนี่ยมันต่อยอดได้นานกว่ามันก็เลยเหมือนกับว่าปรับอีกนิดนึงแต่คุณก็มือ77ของโลกนะฉะนั้นคิดว่าบทบาทนี้คุณว่าคุณมีสิทธิ์ไปไกลกับอาชีพโค้ชกว่าเป็นนักเทนนิสอาชีพตอนนี้ยังไม่บอกไม่ได้ครับเพียงแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยแต่บอกได้อย่างเดียวว่าอย่างน้อยมีคนจ้างเพราะว่าคุณก็มาถูกทางแล้วนะฮะก็มาถูกทางมีคนจ้างก็โอเคแล้วครับผมว่าคุณพูดเก่งขึ้นเยอะเลยนะสงสัยหลังๆนี่พูดเยอะนะฮะแล้วก็ต้องอธิบายเป็นภาษาอังกฤษครับสมมุติผู้เล่นคุณเนี่ยพรุ่งนี้ครับเจอมือหนึ่งของโลกโนวัคจอโควิชครับ concentrate on your game focus on your game don't panic that when is Novak opposite side you know you justStay on your game, play your game, and then believe that you can beat him. สมมติเป็นไทยเมื่อกี้เป็นโนวัคเขาก็พยายามจะบอกว่าอย่าไปกังวลว่าตรงข้ามคือใครใช่ครับก็คือบอกว่าตามเกมพยายามนึกถึงเกมของเราให้ได้มากที่สุดเพราะว่าถ้าเราไปคิดว่าฝั่งตรงข้ามคือโนวัคจอโควิชเนี่ยคุณจะลืมเกมการเล่นของคุณเลยคุณต้องพยายามนึกว่าคุณเล่นเกมอะไรอยู่เล่นกับคนสักคนหนึ่งเล่นกับคู่แข่งใช่เหมือนกับว่ามีฉากกั้นเลยแล้วคุณก็ตีลูกมาไงคุณก็ตีเกมของคุณแค่นั้นเองสมมุติเกมแรกกินไข่โดยเขาล่อไป 6-0 ครับสมมุติครับอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะฮะครับเดินเข้ามาสิ่งแรกที่คุณจะบอกเขาคืออะไรโอ้โหโค้ชอันนี้กลับมาเป็นไทยนะครับโค้ชผมรู้สึกว่ามันตีอะไรมาผมรับไม่ได้เลยแล้วผมตีอะไรไปมันรับได้หมดเลยโค้ชลงไปเล่นแทนอย่างนั้นยอมแพ้เลยครับยอมแพ้เลยครับ
นี่อันนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นบทบาทเอ้ยผมตื่นเต้นนะแล้วเวลาคุณไปผมคิดว่าคุณน่าจะมีประสบการณ์อะไรใหม่ๆมาเล่าสู่กันฟังมาฮาๆดีกว่าคุณอยู่วงการนี้มา19ปีคุณเจอนักเทนนิสทุกคนแล้วเนี่ยครับผมจะพูดชื่อนักเทนนิสที่คนไทยรู้จักกันดีครับแล้วคุณมีแค่คำเดียวที่คุณจะอธิบายเขาได้คำเดียวเหรอคำเดียวมันจะได้สนุกสนานหน่อยนะฮะคำเดียวยากนะเนี่ยซุปเปอร์บอลพลดอนศรีชาพันธ์แข็งครับอะไรแข็งแรงโอ้แข็งแรงกล้ามเนื้อออกแต่ใหญ่คิดถึงพี่บอยคิดถึงแข็งแรงแข็งแรงโนวัคจอโควิชมือหนึ่งของโลกปัจจุบันเซอร์เบียโนวัคเหรอโนวัคถ้าคิดผมโนวัคผมให้พริ้วเขาเคลื่อนที่พริ้วมากโนวัคคือพริ้วคือเหมือนกับว่าเวลาเห็นเขาเคลื่อนไหมครับเขาเคลื่อนแม้กระทั่งขอดย่าเนี่ยเขายังเคลื่อนที่ได้พริ้วแล้วบางทีสไลด์ได้โรเจอร์เฟเดอร์มือสองวันนี้ไม่ต้องพูดเทพโรเจอร์เลยเทพโรเจอร์เลยเขาเก่งมากเรียกว่าเป็นเทพเจ้าของเทนนิสแล้วครับมาเรียชาราโปวาที่สวยนะเนี่ยสวยก็คนก็จะมันไม่แตกต่างกับคนอื่นสวยยาวครับอะไรขายาวขายาวไปซาเลียจะเห็นว่าขาเขาจะยาวมากนั่นแหละครับคุณผู้ชมไหนๆคุยกันจบแล้วทุกคนเวลามีนักกีฬามาผมเพิ่งมีโอกาสแข่งเซตกับนุสราต้อมคำครับคุณมาอย่างนั้นผมต้องท้าคุณตีเทนนิสหน่อยละครับนะยินดีครับครับผมสู้ผมได้นะครับไอ้ผมไม่มีความกดดันผมแพ้ผมเสมอตัวตอนผมชนะรีผมก็ไม่มีความกดดันผมชนะนี่ผมประกาศตัวเป็นเทพได้เลยนะฮะมาเล่นเกมกันเลยดีกว่ามีแต่เสียกับเสียเนี่ยถูกต้องผมตั้งเป็นโบลิ่งไว้เลยครับผมผมจะเริ่มไปก่อนกี่ลูกเนี่ยกี่ลูกไม่รู้คุณว่าอย่างนี้ได้กี่ลูกเนี่ยคุณผู้ชมดูนะนี่ไกลมากเลยนะขวดอยู่งั้นนะครับไม่ง่ายนะเนี่ยยากไหมยากคุณผู้ชมดูนะฮะมีขวดทั้งหมดอยู่10ขวดคุณคิดว่าหน้าอย่างผมเนี่ยได้เท่าไหร่ถึงถือว่าดีเนี่ยเอาให้โดนก่อนแล้วกันครับ เอาให้โดนเอาละครับเฮ้ยเด้งกลับมาไม่นับใช่ไหมครับโอ้ยากว่ะไม่ง่ายครับไม่ง่ายผมไม่รู้จะโดนหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้ผมรู้แล้วผมพลาดเพราะอะไรเพราะอะไรครับผมไม่ได้ใส่เสียงไงอ๋อโอเคอย่ากั้นหายใจนะครับแรงกว่าเดิม3ลูกแล้วกันเราอยู่ช่อง3คือชัมพิรพลไม่ได้สักแต้มโค้ช what happened why I can't hit it coach เป้าขนาดนี้นะครับครับผมถ้าตีมุมสูงเนี่ยมันจะโดนยากครับแล้วต้องทำไงครับต้องตีในมุมต่ำๆครับแล้วทำไมเพิ่งบอกครับโค้ชครับอ้าวไม่ได้ถามเลยครับโอเคต้องให้มันเด้งก่อนไหมหรือว่าอย่างนี้เลยตรงเลยครับคืออย่างนี้เลยครับอย่างเงี้ยครับอย่าเพิ่งอ๋อยังนี่ตาผมครับสามครั้งได้อ่ะมาจังหวะการเน้นบอลไม่มีครับต้องเมื่อกี้ผมตียังไงสอนเยอะตีไม่ถูกนี่อายเนี่ยมาตามคุณละสามลูกเมื่อกี้ศูนย์นะครับดนายอุดมโชคสามลูกนี่นะครับดูนั่นแรงเกินหนึ่งเฮ้ยเก้าขอโทษครับผมเพิ่มความยากลงไปมาดูกันครับว่า10ลูกเนี่ยมันจะลงถังนั่นได้กี่ลูกโหนี่ยากยากกว่าเดิมเลยเนี่ยว่ายากมากมากนะฮะผมใช้มือง่ายกว่านะครับรบกวนทีมงานช่วยไปอยู่ข้างหลังแล้วเก็บลูกไหมผมคนหนึ่งนะฮะห้าลูกแล้วกันว่าลงกี่ลูกก่อนคุณจะมาทีมงานทั้งสตูดิโอไม่มีใครทำได้เป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วมีคนทำได้เหรอครับไม่มีไงเลยจะมาดูว่าครั้งหนึ่งคนที่ตีเทนนิสได้เงินไปเป็นหลายสิบล้านแล้วก็อยู่อันดับที่77นี่เขาจะมีอะไรดีกว่าคนอย่างเราหรือเปล่านี่คุณจะพูดได้ผมกดดันใช่ไหมใช่แล้วถูกต้องคุณว่าคุณต้องใช้กี่ลูกถึงจะลงลูกที่หนึ่งครับเพราะว่าอันนี้มันถังมันเล็กมากนั่นน่ะก็ถ้าใหญ่ก็คงไม่เอามานะฮะหนึ่งสุดยอดให้ทำอีกทีก็ไม่ได้อะ2ครั้งครับ2ครั้งครับถ้าเดินในสองผมไม่คุณ10ครั้งเลยถ้าเดินใน2ครั้งผมว่า10ครั้งผมว่าผมน่าจะพอมีลุ้นทำไงนะเมื่อกี้ทำมือยังไงอยู่ที่น้ำหนักมือครับแล้วก็ปล่อยแล้วตักเลยตักเลยครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมต้องการจะบอกว่าเขาเก่งขนาดไหนแล้วไม่ว่าเขาจะทำอะไรนะครับผมเชื่อว่าคนไทยก็จะภูมิใจแล้วก็ให้กำลังใจเขาตลอดไปคุณเป๊กดนายอุดมโชคขอบคุณครับขอบคุณครับ
โอ้โหพี่แชมป์จะบอกว่าน่าเสียดายนะคะนะก็ใจหายเหมือนกันนะฮะเป็นนักเทนนิสที่เก่งมากครับแต่เชื่อว่าพอเขาเรียกอะไรนะเลิกอำลาของวิทายนะฮะก็จะมีเจเนอเรชันต่อไปเด็กรุ่นใหม่กลัวจะไม่มีอ่ะดิตอนนี้นะฝากน้องๆนะเยาวชนนะฮะก็ดูไว้เป็นพี่ปิ๊กเป็นตัวอย่างครับจริงๆแรงบันดาลใจใช่จริงๆไม่ได้ฝากน้องๆนะต้องฝากคนที่มีอำนาจค่ะฝากน้องๆบอกว่าน้องๆจะไปถึงจุดนั้นก็ต้องมีงบสนับสนุนนะต้องฝากคนที่เพราะตั้งแต่จบพาราดอนมือ9ไม่มีอีกแล้วนะครับฉะนั้นก็คือสิ่งที่ต่างประเทศเขามีคือเขาต้องมีตัวแทนกันทุกยุคใช่แต่ของเรานี่เหมือนกับมีคนนึงแล้วก็อีก20ปีมาอีกคนนึงอันนี้ก็ต้องดูกันว่าต้องตั้งความหวังไว้กับใครครับผมนะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็คือแชมป์จัดไปในวันนี้นะครับแต่คืนนี้อย่าลืมครับผู้ชมครับอีกหนึ่งรายการที่คุณพลาดไม่ได้กับรายการ Sport Mafia ของเรานะครับ ครับทางช่อง3 SD ย้ำ SD ย้ำ SD ชัดเจนนะคะมือกามหมดแล้วช่อง28หรือ38นะครับ4ทุ่ม20เดี๋ยวเจอกันคืนนี้รับรองว่ามันชัวร์ใช่แล้วค่ะแล้วก็รายการของเรารายการแชมป์จัดไปนะคะทางช่อง3 Family ค่ะช่อง13หรือว่า23เองค่ะเปิดไปเลยบ่ายโมงตรงค่ะสามารถเจอพวกเราได้เลยค่ะแล้วก็สามารถหาชมย้อนหลังนะคะในตามด้านล่างได้เลยค่ะครับผมนะฮะก็พักผ่อนกันเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันใหม่ขอบคุณโจขอบคุณวิวนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ